วันนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยครับที่อู่ปาริชาติพะลอยนะครับวันนี้เราเสริมแหนบให้กับรถอิลซูออนิวนะครับคันนี้เป็นคอกเตี้ยลูกค้ามีแหนบมาแล้ว1แผ่นนะครับเป็นแหนบติดล้ออันนี้เป็นกว้าง8เซนนะครับเราใช้กว้าง9เซนใส่เข้าไปเป็น20มิลนะครับคือจะใส่แค่ประมาณ2แผ่นนะเพื่อให้รับน้ำหนักได้ที่3ตันกว่าจะไหวไหม ลองมาดูกันครับนะฮะแล้วก็ใส่แหนบสองงอเข้าไปด้วยนะครับลำนี้จะทำทรงเตี้ยนะฮะซุ้มล้อก็ประมาณไม่เกิน4นิ้วหรือว่า4นิ้วนิดหน่อยประมาณนั้นแหละครับนะฮะลำนี้เป็นคอกเตี้ยครับส่วนลำนี้นะครับลำนี้ก็เดี๋ยวเราเสริมแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ1แผ่นนะครับใส่แหนบเข้าไปเพิ่มลูกค้าอยากได้แบกน้ำหนักได้เพิ่มนะครับใช้20มิลข้างละ1แผ่นเพิ่มเข้าไปนะครับเอาเหล็กรัดออกทั้งหมดแล้วก็ใส่เหล็กรัดแหนบด้วยนะครับ20มิลใส่เข้าไปเพิ่มนะครับโอเคส่วนลำนู้นนะครับลำนี้มีเจาะหูแหนบด้วยนะครับเจาะหูแหนบหน้าเจาะหูแหนบหน้าเพื่อทำให้ลดต่ำลงนิดนึงลำนี้เจาะหูแหนบหน้าส่วนลำนี้ก็ล้างอัดจระบีนะครับแล้วก็มีจัดทรงใหม่ก็คือทำแหนบใหม่ประมาณนี้ฮะลูกค้าบรรทุกแค่ตันกว่านะครับอันนี้ก็แหนบเก่าแล้วนะแหนบก็ขึ้นสนิมเยอะแล้วเหมือนกันนะครับแหนบเก่าแล้วก็รับน้ำหนักได้นะครับตันกว่าลูกค้าไม่ได้บรรทุกเยอะนะครับแล้วก็ต้องการทำย่อนะครับต้องการทำให้ย่อก็แบกได้ครับตันกว่าสามแผ่นก็พอครับตอนมาลูกค้ามีแหนบมาเยอะเลยนะครับแหนบมาเพียบเลยล้างอาจจะระบีให้ใหม่ด้วยแล้วก็เปลี่ยนลูกปั๊มใหม่ลูกปั๊มเสียหมดเลยนะครับเบรกตายเบรกกินไปข้างนึงด้วยเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่หนึ่งคู่ลูกปั๊มหนึ่งคู่นะครับประมาณนี้ครับลูกปงก็ปั๊มเสียหมดเลยครับแตกหมดเลยรั่วหมดนะครับโอเคอ่ะใครอยากจะซ่อมช่วงล่างนะครับหรือว่าปรับแต่งช่วงล่างก็ติดต่อมาได้นะครับที่อู่ปาริชาติพะลอยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับรับติดตั้งวางพะลอยแล้วก็เสริมแหนบอยากจะได้ทรงไหนก็มาคุยกันนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเตี้ยมากนะครับถ้าเตี้ยมากก็คือแหนบก็ต่ำนะฮะถ้าเตี้ยมากบางทุกได้น้อยไม่ว่ากันนะครับทุกอย่างมันมีกฎเกณฑ์กติกาของมันนะฮะโอเควันนี้ก็เราอยู่กันที่อู่ปาริชาติพะลอยนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายมาอีกรำหนึ่งนะครับเมื่อเช้าเล่นไปแล้ว2รำครับขอบคุณมากครับอันนี้เราก็ปรับแต่งรถออนิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เขาเอาแหนบออกนะครับเนื่องจากแหนบมาตอนแรกเพียบเลยครับนะฮะบรรทุก 4-5 ตันตอนนี้เราก็ทำให้บรรทุกได้ประมาณตันกว่าๆนะครับจัดแหนบให้ใหม่นะครับใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดเข้าไปด้วยนี่ครับสวยงามจัดแหนบให้ใหม่ตัดลูกยางให้นิดนึงนะครับช่วงจุดยืดหยุ่นจะเหลือน้อยนะฮะแล้วก็ใส่ลูกยางเข้าไปนะครับเพื่อให้รับน้ำหนักได้ไวขึ้นรถเบาก็จะเหลือนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะเต็มที่ก็ไม่เกิน2นิ้วครึ่ง3นิ้วอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าแหนบก็จะรับน้ำหนักช้าไม่ได้ถ้าแหนบรับน้ำหนักช้ามันก็จะรับน้ำหนักประมาณตันกว่าไม่ได้นะครับก็ต้องทำใจนะเรื่องแหนบชิดนะครับใส่ลูกยางให้ชิดเลยเพื่อให้รับน้ำหนักได้ไวนิดนึงลำนี้เขาเอาแหนบออกนะครับเดี๋ยวเราตัดลูกยางนะฮะตัดลูกยางออกให้เหลือบางลงใส่กล่องโหลดแล้วก็โหลดเตี้ยเลยลำนี้โหลดเตี้ยแป๊กก็จะมีเปลี่ยนลูกปั๊มใหม่นะครับเปลี่ยนลูกปั๊มใหม่ล้างอัดจระบีใหม่เนื่องจากลูกปั๊มเนี่ยตายเลยนะครับล้างอัดจระบีให้ด้วยเรียบร้อยนี่ฮะตรงล่างคันนี้โอ้โหทำตั้งแต่เช้าเลยครับเล่นหลายอย่างเลยฮะเล่นหลายอย่างลำนี้โอเคไม่เป็นไรครับสู้ช่วงล่างนะฮะ1ตัน1ตันหน่อยๆก็พอได้ครับรถทรงเตี้ยเดี๋ยวปล่อยรถลงมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับออนิวครับเป็นรถตู้ทึบวิ่งงานครับลำนี้ลำนี้เป็นรีโวตู้ทึบวิ่งงานลำโน้นเป็นออนิวนะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ให้อู่ปาริชาติพะลอยได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างนะครับอ่ะปล่อยรถลงมาให้ดูนะครับเอาแบบย่อๆเตี้ยๆกันไปเลยนะก็พอแบกได้นะครับตันกว่าก็พอไหวนะครับนะฮะช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นก็ยังพอมีนะครับตัดลูกยางให้แล้วมันไม่นั่งเผานะฮะเตี่ยกันขนาดนี้กันไปเลยนะฮะโอเค
อะอยากเสริมแหนบอยากวางเพาลอยติดต่อมาได้ที่อู่ปริชาติเพาลอยนะครับอู่ปริชาติเพาลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับโอเคจัดไปครับสุมล้อก็อยู่ประมาณเนี่ยนะประมาณนี้นะครับไม่ต้องเอาเยอะนะครับก็ยังยืดหยุ่นได้นะครับยังมีช่วงยืดหยุ่นได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับใส่ลูกยางให้ชิดหน่อยนะเพราะว่าเพื่อจะให้แหนบรับน้ำหนักได้ไวขึ้นนะครับจัดไปครับโอเคเสร็จไป1ลำครับเหลืออีก2ลำครับอยู่ข้างนอกอีก1ลำครับโอเคถอยหลังเลยครับถอยหลังเลยเป็นตู้ทึบนะครับทำสายย่อครับเหลืออีก1ลำครับอยู่ข้างนอกครับกำลังจะเอาเข้านะฮะวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าเหนื่อยเลยครับนะฮะนี่ครับตรงนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับนี่ฮะก็เอาเตี้ยๆกันไปนะครับนะฮะใส่งานไม่เยอะใส่งานแค่ตันนิดหน่อยครับเตี้ยๆอย่างนี้ก็เอาได้ครับนะฮะโอเคขอบคุณมากครับเหลือลำนู้นอีก1ลำครับนะฮะจัดไปครับขอบคุณมากๆนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับวันนี้เรามาเสริมแหนบให้กับ Isuzu All New นะครับคันนี้ก็1ลำนะฮะเป็นทรงเตี้ยนิดนึงคันนี้ก็1ลำเป็นทรงสูงหน่อยนะฮะทรงเน้นใช้งานครับนะฮะคันนี้ลูกค้ามีแหนบมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราขอรีวิวก่อนลูกค้าจะกลับบ้านแล้วนะครับนี่ครับเราลูกค้าเขามีแหนบมาแล้วเราก็จัดให้ครับนะฮะนี่มีช่วงเด้งด้านหน้าด้านหลังนิดหน่อยนะครับให้ดูครับช่วงเด้งด้านหน้าด้านหลังนิดหน่อยลูกค้าใส่ล้อเดิมนะครับล้อไม่ทางนะฮะก็แบกได้ครับ2ตันครึ่งนะฮะสบายๆนี่ครับใส่โช๊ค1คู่เข้าไปด้วยนะครับใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดเข้าไปเปิดช่วงเด้งให้เดี๋ยวก็ลำนี้เขาจะไปใส่คอกนะครับนะฮะรถก็จะยุบลงมาอีกนิดนึงนะครับโอเคเปิดช่วงเด้งให้เรียบร้อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ฮะขับสบายครับทรงสูงๆสแตนดาร์ดก็ขับสบายครับนะฮะนี่ไปช่วยเลยครับขอบคุณมากๆนะครับมาดูลำนี้ครับลำนี้ทีเด็ดรอชมคลิปต่อไปนะครับเราจะพาเพื่อนๆมาชมลำนี้ครับลำนี้เขามีความพิเศษนิดนึงนะครับท้ายเตี้ยๆท้ายย่อๆนี่ฮะโอ้โหอยากเห็นแล้วสิว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรนะฮะเจ้าของบอกว่าอยากไอเตี้ยนิดนึงนะครับเราก็จัดให้ครับเอาประมาณนี้เลยมาจะพาเพื่อนๆมาชมครับคันนี้ละฮะระดับประมาณ2ตันครึ่งถึง3ตันนะครับเราจัดทรงนี้ให้ครับแผ่นแถมแรมโอ้โหแหนบ10ล้อครับจัดแหนบ10ล้อให้เลยครับนี่ฮะโอ้โหสุดจัดแหนบ10ล้อครับคักแท้นี่ครับแหนบ10ล้อนะครับนะฮะ2แผ่นนะครับลูกค้ามีมาแล้ว1แผ่นเราก็จัดเพิ่มเข้าไปอีก1แผ่นนะครับเปิดช่วงเด้งให้นะครับยังมีช่วงเด้งรถก็ไม่แข็งจนเกินไปนะครับนี่ฮะให้ดูรถก็ไม่แข็งนะครับโยกได้หยาบนะฮะมาดูทางด้านหลังกันนิดนึงนะครับแหนบ10ล้อนี่ครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะมีช่วงเด้งให้เดี๋ยวใช้ไปสักพักเดียวเนี่ยมันก็ล้าลงมานะครับก็ใกล้กันมากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็พอได้ครับระดับ2ตันถึง3ตันก็น่าจะพอไหวครับนะฮะ2แผ่นเองครับโอ้โหอ่ะไม่ว่ากันครับอยากได้แบบไหนเราจัดให้ได้ครับนะฮะแหนบ10ล้อครับโอ้โหเสียดายว่าตอนนี้เทสน้ำหนักไม่ได้นะครับนะฮะเพราะว่ารถคาพอยอยู่นะครับแหมถ้าเทสน้ำหนักได้จะเทสให้ดูครับลำนี้นะครับเพิ่มแหนบ2งอเข้าไปข้างละ1แผ่นนะครับแหนบ10ล้อ1แผ่นแป้นรองแหนบแบบมีสกีนะครับเป็นแป้น10ล้อนะครับนี่ฮะใส่กล่องโหลดเข้าไปนิดนึงเดี๋ยวใช้ไปสักพักเดียวนะฮะมันก็ย่อลงมาครับนะฮะย่อลงมานิดนึงนะครับให้ดูครับโอ้โหรถสมัยนี้ต้องย่อกันแบบนี้อันนี้ถ้าใส่ตรงเตงสั้นนี่ก็ย่อเตี้ยลงมาเลยนะครับถ้าใส่ตรงเตงสั้นนะจะย่อเตี้ยลงมาเลยแต่ว่าถ้าใส่ตรงเตงสั้นเนี่ยรถจะแข็งนิดนึงนะครับก็ไม่แนะนำนะครับถ้าเอาแบบทรงเนี้ยก็คือเดี๋ยวใช้แค่เที่ยว2เที่ยวเนี่ยนะครับรถก็จะยุบลงมาอีกนิดนึงตอนนี้ซุ้มประมาณ4นิ้วนิดหน่อยนะครับนะฮะประมาณ4นิ้วนิดหน่อยนี่รถจอดเอียงนะโอเคครับก็ถือว่าผ่านนะฮะลูกค้าเน้นย่อนิดนึงไม่อยากจะให้แหนบต่ำนะครับก็จัดแหนบ10ล้อไปเลย
ใส่น้ำหนักที่3ตันครับโอ้โหแหนบ10ล้อครับ2แผ่นฮะของลูกค้ามีแหนบมาแล้ว1แผ่นนะครับเราก็ทำการเพิ่มเติมเข้าไปอีก1แผ่นนะครับนี่ฮะอยู่ทรงนี้ครับระดับ3ตันก็ใช้ได้นะครับไม่นั่งเผานะฮะจะให้ดูครับไม่นั่งเผาครับลูกค้าต้องการเตี้ยนิดนึงนะครับแล้วก็แบกได้ที่3ตันไม่ให้นั่งเผานะครับจัดให้ครับโอ้โหใช้แหนบ10ล้อนะครับ2แผ่นลูกค้ามีมาแล้ว1แผ่นเราเสริมแหนบ10ล้อแผ่นบนให้นะครับทรงตอนนี้ก็สวยๆแล้วช่วงยืดหยุ่นอยู่นิดนึงนะครับไม่นั่งเผานะครับก็ล้อสามารถขึ้นไปได้อีกนิดนึงนะครับโอเคก็กำลังดีนะครับโอ้ตานี้แหนบน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับนี่ฮะทำแหนบให้สวยๆย้ายหูแหนบด้วยนะครับแหนบก็ไม่ต่ำจนเกินไปนะฮะใช้ได้ครับเป็นรองแหนบแบบมีสกี1คู่นะครับบรรทุกก็ประมาณ3ตันตอนนี้อยู่บนรถประมาณนี้ครับ3ตันถ้ารถโหลดหน้าลงอีกสักนิดนึงก็สวยนะครับลูกค้าอยากได้แบบเตี้ยนิดนึงนะครับแล้วก็อยากใส่แนว10ล้อนะฮะเราก็จัดให้ครับขอบคุณมากๆนะครับช่วงยืดหยุ่นก็ยังพอมีอยู่ไม่นั่งเผานะครับเป็นรถวิ่งอาหารทะเลครับนี่เจ๋วเจ๋วสวยๆแต่คันนี้ก็ใช้ล้อถ่างนะครับใช้ล้อถ่างนิดนึงโอเคครับนี่ฮะให้ดูก็ไม่นั่งเผานะครับเหลือนิดนึงครับระดับ3ตันวิ่งได้ครับแบกได้นะฮะโอเคระดับ3ตันก็ถือว่าใช้ได้ครับประมาณนี้ครับช่วงล่างประมาณ3ตันตัดลูกยางให้นิดนึงลูกยางของ2020นะฮะเราต้องตัดนะครับตัดนิดนึงครับเพื่อจะให้เขามีช่วงยืดหยุ่นได้เยอะขึ้นนะครับเพราะลูกยางเขาทำมาสูงมากก็ต้องตัดแหนบจะอยู่ประมาณทรงนี้ครับรับน้ำหนักได้ที่3ตันสำหรับแหนบ10ล้อครับโอเคขอบคุณมากครับอ่ะเอาลงส่งก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าอยากได้เตี้ยอยากได้ย่อนะครับขอจัดให้ได้ครับประมาณนี้ฮะสมัยนี้ต้องเตี้ยกันอย่างเดียวแล้วครับต้องย่อต้องเตี้ยครับจัดให้นะครับเอาน้ำหนักทวงเสร็จแล้วนะครับเพื่อจะให้รู้ว่านั่งเผาหรือเปล่าล้อติดซุ้มไหมนะฮะตัดลูกยางให้กำลังดีนะครับโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาได้ที่อู่ปาริชาติเผาลอยนะครับอู่ปาริชาติเผาลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับแหนบ10ล้อครับ2แผ่นอยู่เลยครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับขอบคุณมากครับนี่ฮะลูกค้ามารับรถแล้วครับโอ้โหแบกได้ครับ3ตันหรือจะ3ตันกว่าก็พอไหวนะครับคันนี้ย่อลงมานิดนึงนะครับแหนบ10ล้อ2แผ่นครับโอ้โหแน่นอนครับขอบคุณมากๆนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับ